ำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญสวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมดร.คมสันเหล่าศิลปะเจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ได้ครับวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกันครับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมของประเทศมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการอุปโภคและก็บริโภคมากถึง 70% เลยทีเดียวครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุประชัยจินตนาเลิศสวัสดีครับท่านประธานครับครับสวัสดีครับท่านดร.ครับครับท่านประธานครับมีสมาชิกอยู่เยอะไหมครับเยอะครับอยู่ประมาณ 4-50 ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับโอ้ครับเป็นผู้ผลิตเลยใช่ไหมครับแต่ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวนี้ยังมีคนที่เราพยายามชักชวนเข้ามาในสภาอยู่อีกเยอะเลยเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับหลายส่วนครับผมครับอันนี้คือผู้ผลิตอย่างเดียวไม่รวมผู้จำหน่ายใช่ไหมครับผู้ผลิตอย่างเดียวครับผู้ผลิตอย่างเดียวเลยตั้งแต่ผู้ผลิตกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับโอ้ครับครับทราบมาว่าโอ้โหถึง 70% ของประเทศนี่เป็นเกี่ยวกับทั้งน้ำมันพืชแล้วก็ทั้งในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่ครับอย่างในกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาเนี่ยฮะหลักใหญ่ที่อยู่ในนี้ก็คือมีตั้งแต่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนะครับอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ100กว่าโรงนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะชวนเข้ามาอยู่ในสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือมาจากโรงกลั่นน้ำมันก็คือจากสกัดแล้วก็มาส่วนของโรงกลั่นโรงกลั่นในเมืองไทยก็มีอยู่10กว่าแห่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสภาแล้วนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือส่วนของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นกลับมาเป็นส่วนหลักหรือส่วนที่ใช้เยอะในเมืองไทยแซงบริโภคแล้วด้วยซ้ำไปปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโอลีโอเคมีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของอนาคตที่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปที่เขาจะต้องเป็นเรื่องเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาในโลกนี้นะครับเป็นพวกไบโอทั้งหลายอะครับโอ้ครับครับนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงรีไฟเนี่ยเรื่องการบริโภคที่ใช้ในการกินนะครับกับเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยมีสัดส่วนของตลาดอยู่ประมาณ 70% โอ้ครับทำไมถึงต้องใช้น้ำมันปาล์มเยอะขนาดนี้แบบเยอะกว่าคนอื่นนะครับเยอะกว่าคนอื่นอย่างนี้ครับก็คือที่ผ่านมาเราก็มองว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริโภคที่ว่าราคาถูกอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถึงถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงน้ำมันช่วงที่แพงกว่าน้ำมันพืชอื่นมันก็มีนะครับแต่ทำไมเขาจะใช้น้ำมันปาล์มอยู่เพราะด้วยคุณสมบัติของมันครับคุณสมบัติของมันก็คือเช่นเรื่องของการทนอุณหภูมิได้สูงก็คือทอดดีนะครับถ้าเกิดเห็นว่าถ้าเกิดเราไปให้ภัตตาคารร้านค้าหรืออุตสาหกรรมที่เขาใช้ทอดอย่างเส้นบะหมี่หรือว่าอย่างเอาอย่างทอดปลาต้มโขตอนเช้าอย่างเงี้ยโอ้ใช้เยอะเลยนะครับใช้น้ำมันใช้น้ำมันอื่นไม่ได้ต้องจากน้ำมันปาล์มเพราะว่าทอดแล้วมันคงกลิ่นดั้งเดิมหรือสภาพของวัตถุดิบของเขาคือไม่มีกลิ่นของอย่างอื่นที่มาเปิดเจือปนแล้วก็กรอบได้นานครับแล้วก็ไม่อมน้ำมันที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็ทอดอย่างว่าเราใช้ในครัวเรือนเนี่ยถ้าเราใช้น้ำมันพืชอื่นเนี่ยจะเห็นว่าครัวเราจะเลอะจะเหนียวเพราะว่ามันเป็นไออ่ะคือโดนความร้อนมันเป็นไอขึ้นมาเกาะผนังติดเต็มไปหมดครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันปาล์มมันก็จะไม่มีของพวกนี้ก็จะทำให้แม่ค้าเนี่ยชอบเราถึงแม้จะมีช่วงน้ำมันปาล์มมีบางช่วงที่ขาดแคลนทำไมเขาถึงยังไงต้องเรียกร้องน้ำมันปาล์มเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่น้ำมันชนิดอื่นเนี่ยมาทดแทนไม่ได้ครับผมอ๋อก็เลยเป็นจุดแข็งของน้ำมันปาล์มเลยก็ว่าได้นะครับใช่ครับใช่ครับแม้แต่เมืองจีนก็ยังต้องสั่งเข้าไปอินเดียก็ต้องสั่งเข้าไปมหาศาลยุโรปแม้แต่อเมริกาเนี่ยซึ่งเขาปลูกถั่วเหลืองเยอะๆก็ยังต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มไปใช้มหาศาลเหมือนกันโอ้อย่างนี้ผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งเราเยอะไหมครับคู่แข่งในโลกนี้ก็มีมาเลย์อินโดแต่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราส่งออกน้อยมากนะครับเราใช้ในประเทศแต่จริงๆแล้วเราต้องเป็นคนที่เราผลิตเกินกว่าการใช้ในประเทศแล้วแต่ที่เรามีอุตสาหกรรมไบโอดีเซลเข้ามาทดแทนมาช่วยด้วยครับมาช่วยด้วยครับเห็นได้ข่าวว่าเราผลผลิตเราที่อันดับ3ของโลกเลยนะครับใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าเราห่างจากอันดับหนึ่งอันดับสองเป็น10 เท่านะครับอย่างอินโดเนียพื้นที่อินปโดลูกเนเนี่ยดับหนึ่งใช่ไหมครับ50 กว่าล้านไร่นะครับมาเลเซียก็น่าจะ20-30 ล้านไร่นะครับแต่เราเนี่ยอยู่ประมาณสัก5-6 ล้านไร่คือเรายังห่างไกลจากที่หนึ่งที่สองเยอะส่วนใหญ่เราอยู่ภาคไหนกันบ้างครับน้ำมันปาล์มเนี่ยภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกบ้างแล้วก็มีทางภาคอีสานภาคกลางนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือ 90% อยู่ภาคใต้ครับเกือบทุกภาคแล้วนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับใช่ครับเพราะว่าภูมิอากาศหรืออะไรครับคือมันเป็นความง่ายครับอย่างมาเลย์เขาเปลี่ยนมาปลูกปาล์มเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของศาสนาด้วยเพราะว่าปาล์มเนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่ต้องไปปลูกใหม่ทุกปีแล้วก็เรื่องของเวลาเมื่อเราปลูกยางมากรีดยางก็ไปกรีดตอนกลางคืนใช่ไหมฮะแต่ปาล์มเนี่ยมันใช้แรงงานน้อยอย่างมาเลเซียก็มีประชากร20 ล้านคนเนี่ยถ้าเกิดเขาปลูกปาล์มทั้งประเทศเนี่ยเขาก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยปาล์มน้ำมันมันใช้70-100 ไร่ต่อคนครับแต่ถ้าเกิดเป็นยางพารามันใช้ประมาณ10 ไร่ต่อคนนะครับปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเทียบต่อพื้นที่เกษตรในการปลูกเนี่ยต่อคนที่ดูแลเนี่ยถ้าเทียบกับพืชอื่นมันใช้น้อยครับผมอ๋อครับครับอย่างนี้จุดแข็งของเราอีกอันนึงก็คือต้นทุนเราจะต่ำกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่นอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอย่างถั่วเหลืองเนี่ยไร่นึงเนี่ยจะได้แค่ไม่กี่10 โลครับนะครับถ้าเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยหรือเป็นเม็ดถั่วนะแต่ปาล์มน้ำมันเนี่ยได้ไร่นึงมหาศาลเลยถ้าคือน้ำมันปาล์มเนี่ยเทียบต่อไร่กับเทียบกับน้ำมันพืชอื่นเนี่ยมันได้มากกว่าคนอื่นได้เยอะกว่าน้ำมันพืชในท้องตลาดตอนนี้มีกี่ชนิดครับถามเป็นความรู้หน่อยครับน้ำมันในท้องตลาดใช่ไหมครับน้ำมันถั่วเหลืองอ๋อน้ำมันหลายชนิดครับปลาน้ำมันปลาน้ำมันถั่วเหลืองอะไรครับน้ำมันมะพร้าวอ๋อน้ำมันคาโนล่าน้ำมันทานตะวันนะครับโดยสัดส่วน market share เนี่ยปาล์มอยู่ประมาณ 60-70% แต่ว่าถั่วเหลืองอยู่ประมาณ 20% แล้วก็น้ำมันรำข้าวอะไรนี่ด้วยใช่ไหมครับน้ำมันรำข้าวด้วยครับน้ำมันรำข้าวด้วยแต่น้ำมันรำข้าวเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ดีนะครับครับก็คือน้ำมันอะไรที่มันปลูกอยู่แถวโซนเอเชียเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรำข้าวมะพร้าวปาล์มเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวคำว่าอิ่มตัวเนี่ยชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นของไม่ดีแต่จริงมันไม่ใช่มันทำจากพืชทั้งหมดนะครับครับก็คือมันจะเหมาะกับการทอดนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพซึ่งมันแปลกไหมฮะน้ำมันมะพร้าวแต่ก่อนเราก็โดนโจมตีว่ามันเป็นน้ำมันที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมะพร้าวนี่มันเหมือนน้ำมันพระเจ้าเลยใช่ครับนะครับการนุ่นการนี่การมะเร็งโอ๊ตต้านอนุมูลอิสระสมบัติเยอะมากเลยครับใช่ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดมะพร้าวปาล์มกับมะพร้าวนี่พี่น้องกันนะครับอ๋อใช่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 ปีชี่เดียวกันทุกอย่างเหมือนการปลูกในแหล่งเดียวกันน้ำมันบรรลำข้าวก็ดีนะครับจุดเดือดดีทอดดีแต่ทีนี้ด้วยเรื่องว่าเราเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ปลูกพืชพวกนี้ได้ดีต้นทุนต่ำมันก็จะกระทบกับทางส่วนที่เขาปลูกพวกถั่วเหลืองเลดซีทางตะวันซึ่งเขาเป็นเมืองหนาวนะครับครับเขาก็เลยต้องมีการเรื่องของการกิจการทางการค้าหรือเรื่องของตลาดโลกเรื่องอะไรที่เขาต้องปกป้องเกษตรกรของเขามันก็เลยมีการโจมตีกันไปมาในเรื่องของคุณสมบัติของน้ำมันนะครับแต่จริงๆแล้วก็น้ำมันทั่วประเทศก็ดีกันตามสรรพคุณของแต่ละวัตถุดิบที่นำมาใช้ใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นน้ำมันปาล์มเนี่ยจุดเดือดอยู่ที่300 กว่าองศาจุดที่เหลือใกล้เป็นไอนะครับเรียกฟันพอยต์หรือสโมคพอยต์เนี่ยซึ่งน้ำมันอื่นเนี่ยมันจุดเดือดมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับจุดเดือดมันแค่100 กว่า 200ดังนั้นเนี่ยน้ำมันอะไรแล้วแต่ที่จุดเดือดสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นควันได้ยากเกิดไหม้ก็คือเกิดเป็นแบบเบิร์นนะฮะได้ยากทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันไหม้หรือมันเบิร์นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันปาล์มที่มันมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเดือดสูงเนี่ยมันทำให้เราทอดอะไรก็ดีแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือมันเป็นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ยากกว่าน้ำมันชนิดอื่นอันนี้ถือเป็นจุดดีของการใช้บริโภคเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรากลัวเรื่องไอ้นั่นไหม้ไหมไอ้นี่ทอดแล้วปิ้งย่างอะไรเงี้ยน้ำมันปาล์มจะมีข้อดีคือว่ามันจะทำให้วัตถุดิบหรือว่าที่เราทอดหรือตัวน้ำมันมันเองเนี่ยมันไม่เกิดการเบิร์นหรือการไหม้ที่เป็นสารก่อมะเร็งครับผมครับครับพูดถึงกระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับกระบวนการผลิตมันต้องเริ่มตั้งแต่เกษตรกรเลยครับเกษตรกรก็ปลูกปาล์มแล้วก็ตัดปาล์มมาเข้าสู่กระบวนการโรงงานสกัดซึ่งตรงนี้กระบวนการโรงงานสกัดเนี่ยข้อดีของปาล์มก็คือจุดหนึ่งผมว่าที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่คนไทยปลูกการที่เราช่วยกันบริโภคน้ำมันปาล์มก็คือช่วยเกษตรกรคนไทยนี่แหละใช่
แต่ถ้าเกิดเราไปใช้น้ำมันชนิดอื่นเนี่ยนอกจากนำข้าวแล้วเนี่ยเราก็เป็นการนำเข้ามาหมดอ๋อนำเข้าใช่หไมหมดเลคยรเัหรบอครับอย่างอื่นนำเข้ามาหมดเลยฮะแทบจะเกือบจะ100%แล้วนะครมัะบพร้าวเหรอครับบ้านเราก็มีเนาะมะพร้าวมีฮะแต่มะพร้าวเนี่ยยังมีคุณสมบัติบางอย่างที่ผู้บริโภคไม่ชอบคือเรื่องของกลิ่นอ๋อมันจใชะ่มีมกีลิ่กนลิ่นของนใช้ำ่มันมะพร้าวอืมอืมอืหรมือน้ำมันนำข้าวมันก็จะมีกลิ่นบางอย่างที่ไปรบกวนกับอาหารที่เราทำอนืะครมับอืมอืมแต่น้ำมันปาล์มเนี่ยโดยจะทอดหรืออะไรมันก็จะไม่ไปรบกวนกลิ่นของไอ้วัตถุดิบที่เราทอืมใช่ใช่ำนะครับหลังจากที่เรามาสกัดน้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยเราก็ได้น้ำมันปาล์มดิบนะครับน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นของส่วนเปลือกนอกนะครับที่เป็นสีส้มๆนั่นแหละนะครับน้ำมันส่วนเปลือกและอีกตัวนึงก็คือเป็นของน้ำมันเม็ดในซึ่งมันมีส่วนผสมเหมือนน้ำมันมะพร้าวเขาเรียกว่าน้ำมันเม็ดในปาล์มนะครับอันนั้นคือเหมือนน้ำมันมะพร้าวเลยก็คือในของปาล์มเนี่ยจะมีน้ำมันสองส่วนส่วนนึงคือส่วนของเปลือกซึ่งน้ำมันส่วนของเปลือกเนี่ยที่เรามาทําเป็นน้ำมันบริโภคใส่ขวดที่ขายอยู่ในห้างต่างๆแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับเซเว่นเนี่ยครับก็คือส่วนเปลือกซึ่งน้ำมันส่วนเปลือกตรงเนี้ยมันจะต่างน้ำมันเม็ดในนะครับซึ่งน้ำมันเม็ดในเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติแบบนึงไปทําสิ่งต่างๆคล้ายๆน้ำมะพร้าวเป็นพวกโอรีโออะไรได้ส่วนน้ำมันส่วนเปลือกที่ทำมาบริโภคกันเนี่ยอันเนี้ยที่คนเขาไม่เข้าใจว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยต่างจากมะพร้าวนะครับก็คือมันมาจากส่วนเปลือกซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างครับใช่ครับที่ดีมากๆเลยอย่างออกมาเป็นน้ำมันแดงๆเนี่ยก็จะมีวิตามินเอสูงก็คือเบต้าแคโรทีนเชื่อไหมฮะน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยฮะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังสั่งเข้าไปให้แอฟริกาที่เด็กที่ขาดสารอาหารกินวันละ1ช้อนโต๊ะนะครับโอ้ครับเพราะอะไรในนั้นมีสารอาหารใส่กินวันละ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องกินวิตามินอะไรเลยเพราะในนั้นน่ะมันจะอุดมไปด้วยวิตามิน E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A นะครับเชื่อไหมฮะเรากินมะเขือเทศเนี่ย150ลูกซึ่งจะเท่าน้ำมันปาล์มที่เราบริโภคนะครับอืมเท่ากับเท่าไหร่ครับถ้า150ลูกเนี่ยประมาณน้ำมันปาล์มประมาณสักด้วยผลที่เท่ากันนี่แหละสัดส่วนที่เท่ากันไม่ใช่เท่ากันนะก็คือประมาณ1ลูกประมาณสักแก้วนึงอย่างเงี้ยฮะเท่ากับมะเขือเทศ150ลูกโอ้ใช่ครับมันมีมากกว่าขนาดนั้นเลยโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยเพิ่งทราบเนี่ยครับโอ้พูดแล้วได้น้ำมันปาล์มเนี่ยฮะมีประโยชน์เยอะมากครับคอเลสเตอรอลอย่างที่เขาโจมตีนะฮะที่เขาโจมตีคอเลสเตอรอลเพราะว่าน้ำมันปาล์มก็ทำมาจากพืชครับครับครับน้ำมันพืชทุกชนิดไม่มีคอเลสเตอรอลอืมแต่ข้อดีของน้ำมันปาล์มก็คือมีสารเซอริเรลด้วยเซอริเรลนี่ช่วยอะไรครับผมก็ยังไม่ทราบช่วยลดคอเลสเตอรอลครับอ๋อครับครับคือมันไม่ได้เพิ่มคอเลสเตอรอลเท่าถามยังช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยช่วยลดอีกช่วยลดอีกแล้วในน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเป็น10ชนิดที่อยู่ในนั้นเคยได้กินน้ำมันตับปลาฉลามไหมฮะที่เราไปที่เกาหลีครับที่ไปซื้อบาทานทานครับทานอยู่ครับนั่นนะฮะมีอยู่ในน้ำมันปาล์มครับโอ้เพราะในน้ำมันปาล์มเนี่ยปาล์มมันเกิดยุคเดียวกับไดโนเสาร์ฉลามก็ยุคเดียวไดโนเสาร์ฉลามที่เขาบอกว่าตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มาถึงเวลานี้เขาไม่กินน้ำมันตับปลาฉลามเพราะมันมีสารพวกทอรีนสกอรีนทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันไม่เคยเป็นมะเร็งครับแต่ทีนี้ปาล์มเนี่ยมาเกิดมายุคเดียวกันแล้วในน้ำมันปาล์มมันมีสารเหล่านี้ที่อยู่ในตัวของน้ำมันปาล์มซึ่งพวกเรายังไม่เคยพูดถึงและโปรโมทมันครับอย่างนี้เวลามันมาผ่านกระบวนการบริโภคกระบวนการเขาเรียกว่าทอดอะไรอย่างนี้แล้วมันจะหายไปไหมครับคุณสมบัติก็มีหายบ้างฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเหลืออยู่เยอะครับผมอ๋อครับครับเชิญต่อดังนั้นเนี่ยครับครับไขปาล์มเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พวกกลัวกันเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ครับอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีความไขมันอิ่มตัวซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่านะเพราะว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันเกิดออกซิเดชันได้ยากก็คือมันเรียกว่าอิ่มตัวมันจะไม่มีออกซิเจนเข้ามาทำปฏิกิริยามันไม่ได้อันนี้อาจจะพูดลึกไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือที่ทำไมน้ำมันปาล์มมันดีไม่หืนคุณคงสมบัติได้ดีไปทอดอะไรได้ดีเพราะมันเป็นน้ำมันอิ่มตัวแต่คนไทยไปแปลคำว่าอิ่มตัวเนี่ยผิดคำว่าอิ่มตัวเนี่ยพอคนไทยไปแปลว่าโอ้มันเป็นอิ่มตัวเนี่ยไม่ดีนะเดี๋ยวทำให้เกิดไขมันเส้นเลือดอุดตันอะไรไม่ใช่ในน้ำมันปาล์มมีสารป้องกันการอักเสบที่ไขมันเส้นเลือดมันอุดตันเนี่ยมันเกิดจากชนิดอื่นเช่นเราบริโภคน้ำตาลอะไรเข้ามาเยอะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วครับบางคนเราก็ไปโดนเขาโจมตีว่าเราทำให้ไขมันอุดตันเนี่ยมานานจริงๆมันไม่ใช่ผลงานวิจัยออกมาแล้วมันไม่ใช่ครับ
น่าเสียดายว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอย.เนี่ยเขาก็บอกว่าจากนี้ไปสื่อโฆษณาอย่างเช่นคุณจะต้องประกาศได้ว่าไม่ว่าคุณมีเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือเรื่องอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณโฆษณานี้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าการเขียนกฎหมายหรือระเบียบครอบคลุมอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรหรืออุตสาหกรรมพวกนี้ครับผมเพราะจริงๆแล้วในตัวมันเองมีของดีแต่กลายเป็นว่าไอ้ของดีเนี่ยเราพูดไม่ได้อย่างเช่นว่าเราผมบอกว่าน้ำมันปาล์มไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยอย.ไม่ให้เขียนนะครับทั้งๆที่มันไม่มีอ่ะเอออันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูอีกทีหนึ่งนะครับใช่ครับโอ้แต่จริงๆจริงๆมันต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงป่ะครับใช่ไหมครับหรืออย่างว่ามันบอกว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะมันมีวิตามินอีเพราะวิตามินอีเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแบบนึงครับแล้วก็เขียนอยู่ในนั้นต่อไปผมไม่รู้ว่ากฎหมายอย.จะเขียนอะไรแปลกๆซึ่งทำให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรที่สินค้าที่มาจากต่างประเทศฉลากมาจากต่างประเทศเราขายได้เลยแต่ฉลากในเมืองไทยเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ของคนไทยทำอะไรนี้เนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าอย.กับตรวจสอบก็คุมเข้มกับทำอะไรไม่ได้อันนี้น่ากังวลในอนาคตนะผมว่ากฎหมายบางอย่างที่นะครับต้องผ่านการกิโยตินมาที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกกิโยตินกฎหมายบางอย่างก็เป็นข้อคิดนะครับเพราะว่ากฎหมายบางกฎหมายก็มีผลนะครับครับผมต่อผู้ประกอบการหลายอย่างครับคือบางทีเขาหวานแหบางทีเขาเข้าใจว่าเขาไปคุมเพื่อป้องกันบางอุตสาหกรรมหรือสินค้าบางประเภทแต่ว่าการคุมอย่างเงี้ยหวานแหคุมไปเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีผลกระทบใช่ผมเคยคุยกับบางอุตสาหกรรมนะครับก็คล้ายๆปัญหาอย่างเงี้ยครับคือออกกฎหมายปั๊บแล้วก็พอถึงตอนจะบังคับใช้ปรากฏว่ามีผลกระทบก็เลยอาจจะต้องดึงกลับไปพิจารณาใหม่ก็มีอย่างเช่นว่าที่ผ่านมามันมีน้ำดื่มบางยี่ห้อบอกว่าเขาไม่มีคอเลสเตอรอลครับอย.บอกว่าคุณไม่มีคุณห้ามเขียนซึ่งน้ำมันปาล์มมันก็ไม่มีแต่เรากลับเขียนไม่ได้ก็ไปเอาระเบียบที่ใช้บังคับอีกสินค้าอีกประเภทนึงแบบบังคับเราประมาณนั้นใช่ประเด็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคือไม่สามารถบังคับได้กับสินค้าทุกอย่างหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้เพราะว่าที่มาที่ไปไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเกษตรกรบางทีผู้บริโภคเขาเข้าใจผิดอยู่แต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะแก้ต่างหรือแก้ในสิ่งที่ผู้บริโภคเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้ครับหรืออย่างยกตัวอย่างอย่างทานแฟกอย่างเงี้ยฮะเขาบอกคุณไม่มีทานแฟกคุณก็อยากเขียนคุณเขียนไม่ได้แต่เขาบอกว่าผู้บริโภคเขาเข้าใจว่าน้ำมันปาล์มมีทานแฟกซึ่งน้ำมันปาล์มไม่มีทานแฟกแต่แล้วก็อธิบายหรือเขียนอยู่ในฉลากของเราไม่ได้ว่าเราไม่มีทานแฟกครับครับแล้วได้มีคุยกับทางอย.บ้างไหมครับหรือยังไงครับคุยฮะก็คุยเพราะว่าการที่เกิดทานแฟกเนี่ยมันก็คือน้ำมันไม่อิ่มตัวแล้วมายิงไฮโดรเจนเข้าไปให้เกิดเป็นน้ำมันอิ่มตัวครับซึ่งน้ำมันปาล์มอิ่มตัวอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องไปยิงไฮโดรเจนให้เกิดทานแฟตครับแต่ว่าคนที่สร้างทานแฟตนี้ขึ้นมาคือน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวแต่น้ำมันปาล์มอิ่มตัวอยู่แล้วแต่ผู้บริโภคเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่เราจะเขียนอยู่ในฉลากหรือว่าอยู่ในระบบเราไม่มีทานแฟตนะเขาบอกว่าไม่ได้คุณห้ามเขียนจะไปติดอันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้บริโภคครับแล้วมีทางออกอะไรไหมครับพูดถึงกับในกรณีประเด็นนี้ครับก็ต้องอาศัยการสื่อสารนะฮะกลายเป็นว่าเราอยู่ในไปอธิบายความอยู่ในฉลากของสินค้าเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาจจะทีนี้มันยากครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะตำรับตำราของหมอที่เขียนนะฮะอย่างหมอเขียนโดยตำราโดยอเมริกาโดยยุโรปซึ่งเขาไม่มีน้ำมันปาล์มเขาก็ต้องเขียนอะไรที่อิงไปทางน้ำมันของเขาอย่างในเราไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลหรือไปไหนบอกว่าคุณกินน้ำมันปลาไม่ได้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยครับเพราะอะไรเพราะว่าบุคลากรที่คนไทยเชื่อถือที่สุดก็คือหมอเนี่ยฮะก็คือมันต้องแก้ที่ต้นตอตรงนั้นได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยทางน้ำมันปาล์มเนี่ยมีปัญหาเรื่องซัพพลายล้นตลาดจริงไหมครับน้ำมันปาล์มเนี่ยมันเป็นพืชที่ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นช่วงที่ดินฟ้าอากาศดีผลผลิตก็จะดีในปีถัดไปถ้าดีที่ผ่านมาฝนฟ้ามันไม่ดีผลผลิตก็จะนำมาน้อยครับแต่ที่เมืองอย่างนี้ฮะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเราต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มอยู่นะครับตอนที่เราสัก20ปีที่แล้วนะครับ20กว่าปีที่แล้วเราไม่ต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มมานานแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเลยที่เราต้องนำเข้ามาบ้างหรือว่าบางครั้งที่ขาดแคลนเนี่ยเกิดจากว่าเราไม่ได้มาบริโภคนะครับคือเมืองไทยเนี่ยเราบริโภคเดือนนึงแค่แสนกว่าตันนะแสนกว่าตันแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองอย่างเงี้ยครับครับแต่เมืองไทยเนี่ยเราปลูกปลาแล้วมีน้ำมันต่อเดือนเนี่ยเกินกว่าบริโภคเนี่ย
มานานแล้วแต่ไอ้ส่วนเกินเนี่ยเราไปทำไบโอดีเซลอ๋อไบนโอะดคีรัเซบลซึ่งกค็รเัป็บนประโยชน์ใช่ครับซึ่งก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเราทำเป็นไบโอดีเซลเนี่ยมันก็ลดการนำเข้าน้ำมันดิบหรือน้ำมันปิโตรเลียมจากต่างประเทศเงินก็อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยที่เกิดภาวะแห้งแล้งหรืออะไรเนี่ยปาล์มเหล่านี้ก็จะดรอปลงไปบ้างแต่ก็ยังเหลือจากการบริโภคเกินกว่าการบริโภคแต่ไบโอดีเซลก็จะมาดูดซับออกไปบางทีก็ดูดซับมามากเกินไปครับผมก็เลยเกิดการตึงตัวในการใช้น้ำมันปาล์มครับผมถ้าผลิตได้น้อยนี่ก็ยิ่งราคาก็ยิ่งดีสิครับจริงไหมใช่ครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเกิดภาวะแล้งเนี่ยราคาผลปาล์มไปถึง6 บาท 7 บาทนะครับแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับราคาช่วงนี้ก็ยังดีอยู่ฮะราคาปาล์มก็ยัง6 บาทกว่าอยู่ครับอ๋อพูดถึงภาวยะังถือว่าอยู่ในราคาที่ดีมากๆนี่ดีไม่ได้เป็นเพราะเมืองไทยนะดีเพราะตลาดโลกมันขึ้นมาหมดเลยน้ำมันถูกเหลืองก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเพราะว่าเกิดจากภาวะวิกฤตของบรรยากาศโลกอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่มันแปลกนะฮะว่าโควิดอย่างเงี้ยการบริโภคก็น่าจะน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วกลายเป็นว่ามันเกิดจากดินฟ้าอากาศมากกว่าอ๋อเป็นสภาพอากาศไม่ดีผลิตภัณฑ์มันน้อยลงใช่ไหมครับอย่างเมืองนอกเนี่ยอากาศจะเกิดจากหิมะตกอากาศหนาวภาวะแล้งอ๋อซัพพลายก็เลยไม่พอใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าความต้องการก็ยังคงเดิมในใช่ครับอย่างในมาเลย์อินโดตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องคนงานตัดปาล์มล็อกดาวน์ประเทศแรงงานที่เขาจะมาตัดปาล์มก็มาจากโอ้ใช่ใช่ประเทศโน้นที่นู้นไม่ได้การตัดปาล์มมันก็เลยไม่ค่อยได้ปัญหาโควิดก็เลยทำให้แรงงานก็น้อยลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผลผลิตออกมาในน้ำมันปาล์มก็เลยน้อยลงตามไปด้วยโอ้จะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปีไหมครับเนี่ยถ้าโควิดคลี่คลายวัคซีนได้ทุกคนเดินทางได้ผมว่ามันน่าจะคลี่คลายนะครับแต่ถ้าอีกเรื่องนึงก็คือดินฟ้าอากาศผมว่าจากนี้ไปก็ถ้าเกิดต้องดูทางฝั่งถั่วเหลืองเข้าฮะถ้าถั่วเหลืองเขาดินฟ้าอากาศดีขึ้นเนี่ยเขาก็ทำให้ราคาถั่วเหลืองมันตอนนี้มันแพงเพราะว่าวัตถุดิบมันน้อยผลผลิตมันน้อยแต่ว่าจริงๆอย่างนี้ก็เป็นผลดีกับปาล์มนะฮะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ใช่ใช่พอแพงเขาก็ดึงปาล์มไปถามเป็นความรู้เรื่องพลังงานทดแทนหน่อยสิครับนอกจากไบโอดีเซลรถทำอย่างอื่นได้ไหมครับโอ้ได้เยอะเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยไบโอดีเซลเนี่ยเป็นหนึ่งในโอลิโอเคมีเบื้องต้นของปาล์มน้ำมันนะครับเพราะว่าจากสมมติถ้าเราทำไบโอดีเซลแล้วเนี่ยก็คือห่วงไหมครับเพราะ EV จะมาใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถ้าเกิด EV มาเนี่ยไบโอดีเซลก็จะใช้น้อยลงใช่ไหมหรือดีเซลใช้น้อยลงจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ากังวลไหมก็กังวลช่วงรอยต่อของช่วงที่ว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายในกับ EV จะมาครับช่วงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเช่นว่าช่วงรอยต่อเนี่ยสมมติว่ารถ EV มาเนี่ยดีเซลก็ใช้น้อยลงใช่ไหมฮะเพราะว่าไบโอดีเซลเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งผสมที่ของเดียวในดีเซลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด EV มาเนี่ยปิโตรเลียมก็ต้องใช้น้อยลงครับนี่ปิโตรเลียมใช้น้อยลงเนี่ยบายโปรดักต์ของปิโตรเลียมก็จะไม่มีทีนี้น้ำมันปาล์มจะไปทดแทนตรงนั้นนะครับก็ยังมีทางออกเช่นพวกไบโอพลาสติกหรือพวกสารหล่อลื่นนะครับอย่างที่ตอนนี้เราผลักดันอยู่ก็คือเรื่องของน้ำมันหม้อแปลงน้ำมันหล่อลื่นเจลบีน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเกียร์ซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาเราใช้ของปิโตรเลียมหมดเลยครับนะหรือแม้แต่พวกพลาสติกซึ่งเป็นผลพลอยได้จากปิโตรเลียมหรือน้ำยาซักล้างอย่างเช่นผงซักฟอกที่ผ่านมาเราก็ใช้พวกออกซิเตนซีนครับใช่ไหมฮะไปทำเป็นพวกผงซักฟอกต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรถ EV เข้ามาครับดีเซลเบนซินใช้น้อยลงไบโปรดักต์จากของพวกนี้ก็ไม่มีก็จะน้อยลงเราก็ต้องมาทดแทนด้วยไบโอไบโอก็คือน้ำมันปาล์มก็ต้องมูฟจากการทำไบโอดีเซลมาเปลี่ยนมาเป็นพวกผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปิโตรเลียมก็คือมาเป็นไบโอทั้งหลายนะครับจากปิโตรเคมีกลายเป็นโอลิโอเคมีครับแต่ปริมาณสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆเยอะๆเลยปริมาณจะทดแทนกันได้ไหมครับพูดถึงช่วงแรกๆน่าจะคือเราไปเชื่อทดแทนพวกไบโปรดักต์ของปิโตรเลียมซึ่งมันมีไม่เยอะอยู่แล้วครับแต่ถามว่าทดแทนกันได้ไหมมันอยู่ที่ว่าภาครัฐมองยังไงกับเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นว่าเราจะใช้ผงซักฟอกที่ทำมาจากปิโตรเลียมซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ครับลงสู่แม่น้ำลำคลองเนี่ยหรือเราใช้ไบโอพลาสติกที่หรือใช้เราใช้พลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมมาเปลี่ยนเป็นไบโอซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถมูฟจากที่เราของเก่าเนี่ยมาเป็นอย่างนี้มันต้องอาศัยนโยบายภาครัฐเช่นว่าเราจะทำตลาดตรงเนี้ยสร้างดีมานด์เปลี่ยนผู้บริโภคว่าคุณอย่างฝรั่งเศสก็จะบอกว่าไบโอพลาสติกนะคุณต้องผสม3% 5%ในปีนี้10% 15% 20%ในปีถัดไป
อุตสาหกรรมเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ใช่แต่พวกนี้มันต้องเรียกว่าต้องสร้างดีมานด์ด้วยกฎหมายก็คือใช้กฎหมายมาทำให้เกิดดีมานด์ครับผมก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันไปนะครับว่าจะออกไปในแนวไหนแต่คิดว่าผมหรืออย่างรถยนต์เนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ้าเกิดทำมาจากไบโอน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหม้อแปลงทำมาจากน้ำมันปาล์มครับมันก็จะทำให้ไบโอดีเซลที่อนาคตที่จะใช้น้อยลงก็ต้องมาทดแทนพวกนี้หรืออย่างสารหล่อลื่นหรือสารพวกฉนวนกันความร้อนหรือว่ารวมไปถึงเมืองไทยเป็นประเทศครัวของโลกเป็นครัวของโลกก็ว่าได้เนาะครับใช่อย่างเรายังไม่ได้พูดถึงพวกมาการีนช็อตเคนนิ่งโกโก้บัตเตอร์ซับซิลิวก็คือช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตที่เราทานทุกวันนี้ก็มาจากน้ำมันปาล์มโอ้ใช่ส่วนผสมเยอะไหมครับช็อกโกแลตเยอะครับก็คือน้ำมันปาล์มล้วนๆเลยแหละครับอ๋อเลยครับครับผมเพิ่งทราบหรือเพิ่มมาโกโก้นิดเดียวหรือว่าอย่างมาการีนช็อตเคนนิ่งอ่ะที่เขาบอกว่าทำจากวัวทำจากอะไรเนี่ยไม่ใช่ฮะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ของน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไปทดแทนวัตถุดิบทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดชีสอย่างเงี้ยทำจากน้ำมันปาล์มได้เนยอย่างเงี้ยทำจากน้ำมันปาล์มได้สมูทวิปครีมพวกเนี้ยมันทำจากน้ำมันปาล์มได้หมดเลยแล้วมันก็ดีกับสุขภาพด้วยเพราะว่ามันไม่ทำจากสัตว์ใช่ไหมฮะโอ้ครับมันก็อันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไบโอดีเซลในอนาคตถ้า EV มาแล้วมีปัญหาอุตสาหกรรมโอลิก็คือเป็นโอลิโอแบบนึงอะแต่เป็นของการบริโภคอันนี้ก็ควรที่จะมาช่วยนะครับครับใช่ครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของเรานำเข้าสารเคมีเข้ามาเยอะสารเคมีอย่างพวกสารที่เป็นพิษอย่างเช่นพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงแต่ไทยฮะสารบางตัวเราก็มีปัญหากับต่างประเทศอย่างพวกไกลโฟเสตกัมโมกโซนหรือสารยาฆ่าแมลงบางตัวครับน้ำมันปาล์มก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนสารไอ้น้ำมันพวกนี้ไปเป็นสารเหล่านั้นซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้เมืองไทยที่เป็นครัวของโลกเป็นครัวของโลกที่ปลอดภัยจริงๆอืมครับซึ่งน้ำมันปาล์มเข้าไปช่วยตรงนี้ได้โอ้จริงคุณสมบัติเยอะเลยนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหัวเรียวหัวต่อเนี่ยเราจะเป็นช่วงเปลี่ยนที่สำคัญตรงนี้งานวิจัยภาครัฐหรือการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาช่วยแล้วเอื้อเหมือนจากอย่างที่ผ่านมาเราเคยทำกับไบโอดีเซลอย่างนี้ทางกลุ่มมีประสานงานกับทางภาครัฐไปบ้างหรือยังครับในการวางแผนเนี่ยจะต้องวางแผนกันก่อนนะผมว่ามีฮะแล้วนี่มีแผนยุทธศาสตร์แล้วมีการอย่างที่ประชุมกนป.คือคณะกรรมการตามน้ำมันแห่งชาติก็มีคณะทำงานเรื่องยุทธศาสตร์ปาล์มแล้วก็มีเขียนหลายๆตัวตรงเนี้ยเข้าไปว่าเราควรจะมูฟถ้าเกิดเราไบโอดีเซลมันไปต่อได้ยากเราควรจะไปตรงนี้ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าให้ผู้บริโภคมาใช้เหล่านี้ต้องยอมรับว่าในช่วงต้นเนี่ยก็ต้องให้ภาครัฐช่วยในการที่จะต้องออกกฎหมายบางอย่างออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ใช้หรือผู้ผลิตก็คือบังคับไปฮะคือบอกว่าชี้นำหรือบังคับให้ผู้ผลิตต้องใช้วัตถุดิบเหล่านี้ครับครับทั้งกลุ่มซึ่งมันก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งกลุ่มคิดว่าอีกนานไหมครับกว่า EV จะมามันน่าจะมาเร็วกว่าที่คิดนะ อันนี้ผมก็ถามมาหลายกลุ่มเหมือนกันนะเพราะว่ากลุ่มที่กระทบเยอะๆเช่นชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเงี้ยชิ้นส่วนยานยนต์ผมว่ากระทบไหมก็กระทบแต่ผมว่าชิ้นส่วนยานยนต์พวกบ้านเราโชคดีเพราะว่าครับอย่างบ้านเราเนี่ยผลิตตัวถังผลิตชิ้นส่วนประตูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแต่ส่วนที่ผมว่าต่างชาติเขาไม่ให้เราเลยก็คือการผลิตเครื่องยนต์ใช่ๆระดับภายในเนี่ยบริษัทลูกก็เป็นของต่างชาติทั้งหมดครับใช่มั้ยฮะครับแต่ว่าไอ้สิ่งเครื่องยนต์สำหรับภายในมันเป็นสิ่งที่อนาคตเราไม่ได้ใช้ไงแต่ว่าตัวถังหม้อลมเบรกจานเบรกคัสซีกระจกเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยผลิตมันก็เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สำหรับภายในมาเป็นมอเตอร์ครับครับซึ่งผมว่าก็ไม่น่าจะกระทบมากก็เคยได้ยินทางกลุ่มบอกว่าถ้าสันดาปภายในนี่ 30,000 กว่าชิ้นนะครับถ้ามาเป็น EV นี่เหลือ 3,000 หายไปได้ 3,000 แต่ว่า 30,000 กว่าชิ้นนั้นเนี่ยคนที่ควบคุมหรือคอนโทรลอยู่เนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่บริษัทเมืองไทยเท่าไหร่นะหรือถ้าเป็นบริษัทที่มาโนนไทยก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทลูกของต่างชาติหรือเปล่าครับก็คนไทยทำเยอะครับเท่าที่ทราบนะครับเพราะว่าทำมานานแล้วถ้าเป็นชิ้นส่วนนะครับใช่ครับคนไทยทำเยอะเหมือนกันครับใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่รุ่นท่านอัชกานะครับก็ต้องเป็นผมก็เคยบอกว่าเมืองไทยทำไมไม่ทำมอเตอร์ไม่ทำในพวก
ตัวโวใช่มอเตอร์อะไรพวกนี้อันนั้นคือปัญหาเราอาจจะเดินนี้ช้าไปก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนจากชิ้นส่วนยานยนต์คมารัเบป็นพวกมอเตอร์ทั้งหลายครับผใชม่ครับเขาก็บอกเขาจะปรับไปครับแล้วก็คงต้องปรับตัวตามไปแต่ถ้าพูอยด่างถผึมงเองก็ยังทํารถเก็บตามไฟฟ้านะฮะอย่างรถเก็บตามในสวนเนี่ยผมก็พัฒนาว่าเปลี่ยนจากเครื่องยนต์อย่างรถไถเนี่ยมาลากผมก็ทําเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันง่ายมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับแคเรา่ไปหมซุื้นอลจ้อากอลย่าางซาเดดี้ยวาก็ได้ก็คือมันมีมอเตอร์พร้อมเผา ใช่ซื้อเสร็จจากลาซาด้าเลยแค่ครับ6,000-7,000 บาทครับอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อมาเป็นขับเคลื่อน4 ล้อก็2 เผาครัมบาก็10,000 กว่าบาททำเสร็จก็ใหช้่60,000 บาทซใชึ่ง่ครับเราไปซื้อรถไถคันหนึ่ง6-7 แสนอย่างเงี้ยครับมาเหลือคันหนึ่งทำเองเหลือไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็แค่หมุนล้ออย่างเดียวนะครับแล้วก็มีระบบใช่ขับเคลื่อนได้ดีๆหน่อยเบรกอะไรพวกเนี้ยนะครับครับแต่ว่าอย่างเงี้ยน้ำมันก็มีน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรครกับน้ำมันเฮลิกซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนว่าน้ำมันปาล์มเราจะไปเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับผมแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ไฟฟ้ามาอาจจะยังมาไม่เร็วก็คือเรื่องที่ชาร์จนะครับครับผมแรงงานเป็นไงครับใช้เยอะไหมครับแรงงานครับที่บอกว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยฮะเมืองไทยยังถ้าเทียบกับต่างประเทศยังถือว่าเราใช้แรงงานเยอะกว่าเขาอยู่แต่ว่าด้วยโควิดเนี่ยมันเป็นผลดีทำให้แรงงานต่างชาติเข้ามาไม่ค่อยได้ครับมันก็ทำให้ข้อเสียคือเราทำให้ขาดแรงงานแต่ข้อดีก็คือทำให้เราปรับตัวคือบังคับให้เราต้องปรับตัวผมว่าโควิดรอบนี้ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยฮะที่ขาดแคลนเรื่องปัญหาเรื่องแรงงานตัดปาล์มเนี่ยทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นมีการจัดระบบระเบียบการใช้แรงงานได้ดีขึ้นผมว่ายังไม่ได้มีปัญหามากแต่ว่าบังคับให้ทุกคนต้องปรับตัวครับอ๋อครับครับโอ้ยังมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้มีอะไรฝากถึงภาครัฐหน่อยครับภาครัฐนะครับก็คืออยากจะให้ภาครัฐมองกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมแค่ปาล์มอย่างเดียวอย่างอื่นๆด้วยนะครับก็คือมองทั้งระบบก็คืออย่างเกษตรกรเนี่ยก็ให้ความสำคัญแต่ว่าภาครัฐจะมองอยากให้มองเกษตรกรไม่ได้เป็นเรื่องของฐานเสียงอย่างเดียวว่าโอ้เกษตรกรเป็นคนหมู่มากนะมีผลกับฐานเสียงของรัฐบาลซึ่งตรงนั้นเนี่ยการถ้ามองอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้อุตสาหกรรมทั้งระบบเนี่ยปลายน้ำมันอาจจะไปลำบากแต่ควรจะมองว่าเราจะไปลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้ยังไงนะครับเพราะว่าราคาขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดโลกเราไม่สามารถคอนโทรลในเรื่องของสินค้าที่เราจะขายได้ว่าราคาอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถคอนโทรลต้นทุนของเราได้ว่าต้นทุนของเราควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็อยากให้ภาครัฐมองเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรอีกแบบนึงนะครับส่วนเรื่องกลางน้ำนะครับก็คือภาครัฐอยากให้ภาครัฐมองว่าตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มถ้าจะให้มันแข็งแรงก็อยากจะให้มันเสรีนะครับมีการแข่งขันก็คือเข้ามาคอนโทรลในบางครั้งบางจังหวะที่มันเกิดวิกฤตเช่นว่าแรงเกินมีภาวะอะไรบางอย่างแต่ว่าอยากจะให้ปล่อยไปได้โดยเสรีนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของปลายน้ำก็อยากให้ภาครัฐเร่งนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยไม่ประมาทคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ประมาทมากก็คือตอนนี้เรามีน้ำมันส่วนเหลือจากการบริโภคอะไบโอดีเซลอยู่เยอะทีนี้อยู่เยอะเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในอีกไม่เกิน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ย EV กำลังมาแล้วไม่เกิน10ปีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการเตรียมพร้อมในการที่จะเอาวัตถุดิบของเราตัวเนี้ยไปแปรรูปไปอย่างอื่นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาดังนั้นภาครัฐควรที่จะส่งเสริมงานวิจัยผมว่าเอกชนไทยเนี่ยมีศักยภาพนะครับถ้าเกิดปูพื้นหรือว่ามีการวางกรอบหรือสภาพแวดล้อมให้เอกชนเนี่ยสามารถเดินได้นะครับแล้วก็มีความชัดเจนในนโยบายว่าเราจะทำอะไรที่จุดไหนถึงแค่ไหนแล้วสุดท้ายภาครัฐช่วยออกกฎหมายบางอย่างเพื่อให้เอื้อกับเอกชน SME หรือเกษตรกรหรือว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการขนาดย่อยขนาดย่อมบ้านเราให้เกิดลืมตาอ้าปากได้เพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไปเจอปัญหาเรื่องของทุนขนาดใหญ่นะครับที่จะเข้ามาครอบงำบริษัทขนาดใหญ่จริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยฮะอย่างเรื่องอุตสาหกรรมโอริโอเนี่ยมันควรจะแบ่งเลยว่าบริษัทขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยควรจะไปทำเรื่องอะไรที่ไปแข่งกับตลาดโลกไปขายทั่วโลกอุตสาหกรรมขนาดกลางควรจะทำเรื่องอะไร SME ควรทำเรื่องอะไรขนาดย่อยควรทำเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มซึ่งตรงเนี้ยมันมีคำตอบของมันอยู่ครับผมโอ้ต้องขอขอบคุณท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุประชัยจินตนาเลิศเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับได้ความรู้มากเลยครับยินดีมากครับครับพบกับรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณสุประชัยขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
รายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ